สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามเรื่องของปากท้องโครงการความช่วยเหลือจากภาครัฐยังคงเป็นสิ่งที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเห็นได้ชัดจากการเปิดเผยข้อมูลของ Google ค่ะที่ประมวลภาพรวมสำหรับปี2565นะคะว่าคนไทยให้ความสนใจเซิร์ชหรือว่าค้นหาคำว่าอะไรใน Google มากที่สุดปรากฏว่าอันดับที่1คุณผู้ชมเป็นโครงการของภาครัฐที่มีชื่อว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและก็ยังมีอีก1โครงการรัฐค่ะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งเฟส5ติดอยู่ในอันดับที่3ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูภาพรวมพร้อมกันว่าคนไทยตลอดทั้งปีนี้สนใจเรื่องอะไรกันมากที่สุดค่ะคุณสารณีบุญฤทธิ์ธงชัยหัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทยบอกว่า Google Search เป็นช่องทางหนึ่งที่คนไทยจำนวนหลายล้านคนเลือกใช้ในการค้นหาข้อมูลค่ะเพราะฉะนั้นเทรนด์การค้นหาในแต่ละปีจึงแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ นะคะนอกจากจะมีความน่าสนใจแตกต่างกันไปแล้วก็ยังทำให้เกิดไอเดียในการลองทำอะไรใหม่ๆได้อย่างเช่นการลองทำสูตรอาหารใหม่ๆหรือว่าดูรายการใหม่ๆค่ะในขณะเดียวกันผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งครีเอเตอร์ก็ยังสามารถนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอดทางธุรกิจหรือเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้นะคะมาดูหมวดคำค้นหายอดนิยมของปีนี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะที่สำคัญคือโครงการของภาครัฐมาติดอันดับนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยอันดับแรกค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรองลงมาคำค้นหายอดฮิตประจำปีนี้คือกรณีของคุณแตงโมนิดาค่ะนะคะและที่บอกโครงการของรัฐเนี่ยเข้ามาหลายอันดับที่น้องบอกคือคนละครึ่งเฟส5ดิฉันเป็นหนึ่งในนั้นค่ะแอมด้วย อันดับ4เป็นเรื่องความบันเทิงนั่นแหละตายล่าคังคูใบนะเห็นไหมเพราะว่าคือถ้าดูแล้วเนี่ยในอันดับ5ถึง10ของคำค้นหายอดนิยมประจำปีนี้คือหมวดของความบันเทิงค่ะคือเข้ามาเยอะเหมือนกันนะอย่างที่บอกโอ้มีช่วงหนึ่งคนแต่งคังคูใบเยอะเลยเนาะน่าจะมีแค่เราสองคนในสถานีนี้ที่ไม่ได้แต่งจำได้ไหมผู้ประกาศทุกคนแต่งหมดแล้วนะหรือจะเป็นด้วยรักและหักหลังนะแล้วก็เป็นฟอร์โดค่ะเป็นเกมทายเกมนะคะซึ่งก็เป็นคำค้นหายอดนิยมที่ติดอันดับทั่วโลกในปีนี้ด้วยค่ะค่ะโดยที่ผู้คนเนี่ยเขาใช้ Google กันเพื่อติดตามข่าวแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศนะคะซึ่งปีนี้มีหลายเหตุการณ์ที่คนไทยให้ความสนใจค่ะโดยเฉพาะข่าวแตงโมล่าสุดคำนี้เนี่ยติดโผอันดับที่1ในหมวดข่าวยอดนิยมเลยค่ะเห็นมั้ยรองลงมาคือเป็นข่าวกราดยิงนะคะข่าวพระบิดาแล้วก็นี่อันดับ4เห็นมั้ยรัสเซียยูเครนค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เป็นท็อปปิกนะต้องมีคำว่าล่าสุดด้วยนะค่ะเห็นมั้ยมีคำว่าล่าสุดทุกอันเลยเห็นไหมเพราะว่าเขาต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะอย่างที่บอกไปคือคนไทยเนี่ยไม่ได้ติดตามแค่ในประเทศไทยนะแต่ว่าสนใจติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเช่นความขัดแย้งรัสเซียยูเครนข่าวอิตาลีก็เหมือนกันซึ่งก็เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในกรุงโซลนั่นเองค่ะมาดูอันนี้ดิฉันชอบที่จริงอ่ะมันมีคำค้นหาเยอะมากดิฉันชอบหมวดนี้แอมมี่ค่ะนะหมวดค้นหาเรื่องของสูตรอาหารจ้านะสูตรอาหารคุณดูอันดับหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนี้แอดวานนะค่ะคนไทยแอดวานนะที่จะทำสูตรน้ำจิ้มข้าวมันไก่กันแล้วดูทำอะไรแบบซับซ้อนขึ้นนะสูตรไก่ต้มน้ำปลานะสูตรน้ำพริกอ่องเป็นไงเออเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อะไรนี่คนใกล้ตัวเห็นเมื่อกี้เพิ่งจะอวดเมนูอาหารโอ้ยปกติเธอทำอาหารหรือเปล่าเปิด Google เปิด YouTube ทำเองโอ้เดี๋ยวนี้คนไทยแบบนี้เนาะหรือเพราะอยู่บ้านกันเยอะก็เลยแบบวิญญาณความเป็นแม่สีเรือนเข้าสิงกันหมดเลยค่ะดีค่ะนี่ก็คือเทรนด์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดรอบปีที่ผ่านมานะคะกับสิ่งที่คนไทยสนใจมากที่สุดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ